รัชกาลที่1ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธงชาติจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ออกแบบครับก่อนหน้านั้นสมัยอยุธยาตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็มีแต่เราเรียกว่าธงสัญลักษณ์ของชาติเพราะพระมหากษัตริย์ไม่ได้ออกแบบและลองอ่านนะครับอันนี้เป็นหลักฐานนะหลักฐานจากพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์116อ่านว่าไงครับธงอันเป็นสำคัญเครื่องหมายแห่งสยามประเทศนี้แต่ก่อนมาใช้ผ้าสีแดงเกลี้ยงมีท่านใดตอบผมได้ไหมว่าทำไมมันไม่เป็นน้ำเงินเกลี้ยงทำไมมันไม่เป็นเขียวเกลี้ยงผมให้แพ็กธงชาติไทย1แพ็กสีตามมาตรฐานสำนักนายกรัฐมนตรีชุดใหญ่เลยขอคำตอบหน่อยครับทำไมต้องเป็นแดงเกลี้ยงยกมือเลยครับยกมือผู้กล้าอาเชิญครับอามามารับก่อนเลยผิดถูกไม่ว่ากันเชิญเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันประเทศชาติถือว่าเป็นนิยามความหมายที่ท่องท่ามากเลยนะครับแต่จริงไม่ใช่สีแดงเป็นสีที่ชัดที่สุดที่สายตามนุษย์เห็นครับเพราะฉะนั้นเวลาที่รถติดล้อทั้งมีบรรทุกของยื่นไปยาวๆเขาใช้ผ้าสีอะไรครับสีชมพูหรือสีฟ้าหรือสีแดงสีแดงบนเสาสัญญาณ S หรือ E-tag อ่ะถ้าใช้ไฟอะไรครับพี่ครับสีแดงไฟเบรกรถยนต์เนี่ยเป็นสีอื่นได้ไหมไม่ได้เห็นชัดที่สุดกันชนตูดกันเนี่ยก็คือสีแดงเพราะฉะนั้นในตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะตั้งแต่ล่าอาณานิคมเลยนะครับเรือทุกลำเนี่ยโคมเรือทุกลำเนี่ยสีแดงเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของสีแดงบนธงครับจึงเป็นที่มาของสีแดงบนธงแล้วเกี่ยวอะไรกับสยามผมจะเล่าให้ฟังตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีเรือลำหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่ที่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็มีเรือลำหนึ่งชื่อเรือโวทูเป็นเรือของฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อจะเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามนะก็ล่องเข้ามาจนถึงป้อมวิชัยเยนในวันนี้เราเรียกว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์เรือฝรั่งเศสก็เข้ามาพอเรือฝรั่งเศสเข้ามาทำไงเขาก็บอกว่าขอความกรุณาประกาศส่งคนจะไปประกาศบอกว่าขอความกรุณาเจ้าของป้อมช่วยทักทงชาติสยามขึ้นหน่อยถ้าพระเจ้าจะยิงสลุดเป็นการคำนับประเทศท่านตายแล้วปีชาติก็ไม่เคยมีธงเลยนะครับเพราะว่าอะไรสยามไม่เคยมีธงเลยนะเพราะว่าธงเนี่ยมันเป็นอารยธรรมของต่างประเทศเราอยู่กันบ้านพี่มึงน้องคนที่เป็นหมู่บ้านเดียวกันติดกันนะครับต้องกับลาวกับเมียนมาไม่มีใครเขาชักธงหรอกธงเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของฝรั่งใช่ไหมคราวนี้ไอ้เจ้าของป้อมเป็นแขกเติร์กมองหันซ้ายหันขวาเอ๊ะธงไม่มีแต่เขาฉักธงฮอลันดาอยู่เพราะว่าฮอลันดาเนี่ยเขามาเจริญสัมพันธ์กันเป็นจริงแล้วธงมันเยอะไงไอ้ไม่หมดเลยก็ทักเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นสะดอนเขากลัวเรือมันชนนึกออกไหมครับว่าเรือชนเสร็จแล้วฝรั่งเศสก็มโหบอกว่าให้ทักธงชาติสยามไม่ได้ธงฮอลันดามาสยามแล้วมาทักธงฮอลันดาทำไมยิ่งเป็นสะโอมาด้วยในยุโรปนึกออกไหมอันนี้เรื่องไม่ใหญ่ทักธงฮอลันดาลงมาดิหาอะไรไม่ได้เลยนอกจากธงสีแดงของเรือตังเกนั่นแหละผูกวางกันไปหมดนะก็ทักธงสีแดงขึ้นไปเท่านั้นแหละฝรั่งเศสก็ยิงสลุดเลยตุ้ม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 จึงเป็นที่มาของสีแห่งสัญลักษณ์ชาติสยามตรงนั้นแหละครับผมบอกไว้เลยนะไอ้ตั้งแต่เรือโลตัวแล้วนั่นแหละสีแดงเนี่ยมันมาถึงธงไทยลงเลยนะค่อยๆไล่ลำดับดีๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณจะรู้ทันทีนะว่าทำไมธงชาติเราไม่เป็นผูกฟ้าม่วงนะเพราะนิยามมันให้ทุกได้ทุกสีแหละคนจะให้นิยามถูกไหมครับอย่างเปลี่ยนธงโรงเรียนไหมโรงเรียนแต่โรงเรียนก็มีสีกันหมดนะแต่ทุกโรงเรียนมีอยู่สีนึงอ่ะแสดงถึงคุณความดีคุณธรรมเลยเนี่ยก็ให้ได้ทุกสีนะครับคราวนี้พอขึ้นรัชกาลที่หนึ่งสิ่งที่ตามมาคืออะไรรัชกาลที่หนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสถาปนาราชวงศ์อะไรครับขอชื่อใจดังๆเลยชื่ออะไรครับจักรีและสถาปนากรุงอะไรครับรัตนโกสินทร์คราวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสถาปนาราชวงศ์ชื่อจักรีจักมาจากไหนชื่อนามของพวกชื่อนามราชวงศ์เนี่ยจักมาจากไหนจักมาจากหนึ่งในของสำคัญสี่อย่างที่อยู่ในพระกรของพระนารายณ์ครับคือจักสังฆทานและธรณีจักสังฆทานและธรณีพระองค์จึงนำวงจักห้ามเรียกวงจักนะครับท่านใดที่ต่อไปสอนแทนผมห้ามเรียกวงจักนะครับให้เรียกวงจักนะครับท่านนำวงจักมาเป็นส่วนหนึ่งของพระนางแห่งราชวงศ์บวกตรีกลายเป็นจักรีแต่วงจักรนี่แหละได้ถูกนำมาวางกลางผืนผ้าแดงครับเป็นธงในสมัยรัชกาลที่1ทำไมพระองค์จึงนำวงจักรมาเพราะว่าเราเชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์ทุกองค์ได้เสด็จอวตารมาจากสมมุติเทพก็คือองค์พระนารายณ์ครับเราจะเห็นชัดที่สุดคือรัชกาลที่9เวลาที่ท่านเสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์ที่นั่งหน้ารถยนต์ที่นั่งเป็นธงอะไรครับธงครุฑหรือธงมหาราชใหญ่เพราะพระนารายณ์ต้องทรงอะไรทรงครุฑไงในหลวงทรงครุฑเหมือนกับรูปนี้ครับรูปนี้แต่ครุฑของในหลวงก็คือรถยนต์ธงมหาราชใหญ่ที่เป็นครุฑเพราะว่าเป็นพระองค์ท่านจะต้องไปกับครุฑผมพูดภาษาชาวบ้านนะแล้วรัชกาลที่1เนี่ยเสด็จอวตารมาจากองค์พระนารายณ์ที่พระกรของพระนารายณ์ถือวงจักรพระองค์ท่านเป็นพระนารายณ์ด้วยไงคือเป็นสุริเทพเป็นพระนารายณ์ด้วยพระองค์ท่านก็เลยนำวงจักรนี่แหละมากางมาวางกลางผืนแผ่นเป็นธงรัชกาลที่1นี่คือหลักฐานนะครับว่าถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าพระจุฬาโลกทรงมีหมายถึงว่าเรือหลวงกับเรือลากควรมีเครื่องหมายเห็นสำคัญต่างกันจึงมีพระบรมราชโองการกำหนดเรือ9สังฆนาเรือหลวงทั้งปวงเรือหลวงทั้งปวงคือเรือของในหลวงไงนะครับทำรูปจักรเห็นไหมทำรูปจักรก็คือทำรูปนามแห่งราชวงศ์นั่นแหละนะครับลงไว้กลางธงนี่ไงพระบรมราชโองการเห็นองค์ลงไว้กลางธงลงบนพื้นแดงพื้นแดงทำไมต้องเป็นพื้นแดงทำไมไม่เป็นพื้นฟ้ารู้แล้วนะเพราะว่าสายตาเป็นรุ่นไหนชัดที่สุดท่านรู้ไหมธงอาเซียนรอบประเทศเราอะธงอาเซียนเนี่ยทุกประเทศมีสีแดงหมดเลย 85% ของประเทศในโลกนี้ธงสีแดงหมดเลยนะครับอันนี้เสริมพี่นัทนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตรงนี้คืออะไรเรือหลวงและเรือราชเป็นเครื่องหมายต่างกันแต่ในช่วงปลายรัชกาลที่2นะครับในช่วงปลายรัชกาลได้มีฝรั่งเข้ามาจากยุโรปเขาก็เข้ามาแถวช่องแคบมาลากาสิงคโปร์นี่แหละนะครับแล้วก็มาวาดรูปเรือแต่ละเรือที่ผ่านเข้าในช่องแคบต่างๆประเทศไหนเป็นยังไงเนาะจบเราจะทำช้าทงไงใช่ไหมเสร็จแล้วเขาได้บันทึกเรือในหลวงของรัชกาลที่หนึ่งมองไกลๆเลยโอ้นั่นเป็นรูปพระอาทิตย์ที่นามีแฉกด้วยนะโอ้เราก็วาดรูปพระอาทิตย์นี่แหละฝรั่งรู้จักพระนารายณ์ไหมครับมีฝรั่งคนไหนรู้จักพระนารายณ์บ้างฝรั่งที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้จักพระนารายณ์ตอนนี้คุณรู้หรอกนะพอก็เห็นอย่างนั้นปั๊บก็นึกว่าเป็นพระอาทิตย์นี่คือหลักฐานชิ้นเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดที่อ้างอิงผมถึงการใช้เรื่องของธงวงจักรในสมัยรัชกาลที่หนึ่งกับที่ออกมาเป็นในสมัยรัชกาลที่สองแล้วหลักฐานชิ้นนั้นอยู่ตรงหน้าท่านนี้ครับวันนี้ผมเอามาจากที่นานงชาติไทยเลยขึ้นเครื่องบินมาจริงๆไม่อยากเอามาเลยด้วยนะครับใจคอไม่ค่อยดีเลยเพราะมันกลัวขาดมากเลยผมไม่ค่อยไว้ใจเรื่องระบบขนส่งมันออกแน่กลัวมันขาดมากเลยแต่ว่าในที่สุดก็เอามาให้ท่านดูได้นะครับมีแรงขับดันสูงเอามาให้ท่านดูท่านมาดูกันเองนะครับในช่วงพักลักษณะเป็นผ้าพันคอหรือผ้าผูกคอพิมพ์ธงเล็กๆๆๆๆๆในสมัยรัชกาลที่1เต็มไปหมดเลยที่เป็นผ้าพันคอเพราะอะไรทราบไหมครับที่เป็นผ้าพันคอทราบไหมครับเป็นเพราะอะไรผมขออนุญาตนะครับวันนี้เดินไปเดินมาหน่อยอยากแจกด้วยนะครับดูดีๆ
ำไมเป็นแบบนี้มีท่านนายพอจะให้ความรู้ผมได้ไหมลองดูซิยกมือขึ้นครับที่เป็นผ้าพันคอแบบนี้เนี่ยเขาไว้สำหรับกับอันเดินเรือเนี่ยผูกคอไว้ล่องไปเจริญสัมพันธ์ทำไมดีกับสยามพอเข้าประเทศสยามเอาแกะออกมาเลยดูซิประเทศสยามเขาใช้โครงแบบไหนอ๋อเป็นแบบนี้เองนะเป็นวงท้ายพิธีเอาลงมือวาดมาเราก็ให้คนดำเนินวาดวาดเพื่ออะไรยืนชักขึ้นไปถ้าเราไม่ชักของเจ้าบ้านเนี่ยมันก็คือมาสู้กับเขาไงนะครับเพราะฉะนั้นผ้าพันคอสมัยโบราณของกัปตันเรือจะเป็นรูปธงหมดเลยนะครับอันนี้เป็นความรู้นะมอบให้ท่านด้วยเลยเพราะฉะนั้นธงรัชกาลที่1เป็นแบบไหนครับตอบให้ผมคิดใจวงจักรใช่ไหมวงจักรมาจากอะไรพระนามเป็นนามแห่งราชวงศ์ฟังดีๆธงวงจักรถือเป็นธงชาติเพราะว่าในสมัยนั้นปกครองได้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระองค์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ออกแบบธงอะไรถือเป็นธงชาติไปโดยปริยายและยังถือเป็นธงพระอิสริยยศด้วยและยังถือเป็นธงเรือด้วยเพราะเรือของท่านคือเรือของชาติสามธงเลยนะผมอยากให้ท่านจดไปเลยนะอันนี้สำคัญนะครับสามธงเลยทำไมต้องจดเพราะอะไรรู้ไหมพอขึ้นสมัยรัชกาลที่4อันนี้ผมขอแทรกนะขอแทรกนะครับเพราะผมเห็นว่าท่านเป็นบุคลากรที่สมควรจะรู้อย่างพอถึงสมัยรัชกาลที่4จึงมีธงพระอิสริยยศต่างหากนั่นก็คือธงพระมหามงกุฎที่มีฉัตร2ข้างนะครับแล้วก็มีมหามงกุฎอยู่บนแถบสีขาวขอบสีแดงแยกเลยจนวันนี้ก็คือธงมหาราชใหญ่หรือธงคุ้นนั่นเองนั่นคือธงพระอิสริยยศแต่สมัยรัชกาลที่1เนี่ย3ธงนี้อยู่ในธงเดียวกันเลย